สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวและก็ FC ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับเด้อมื้อนี้ได้ตะกรุดมาทักให้เบิ่งครับตะกรุดของลูกค้าเพิ่นเอามาให้ทักครับก็เลยถือโอกาสมาทักให้เพื่อนๆเบิ่งนําครับผมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพื่อไปอยากกําลังสิหัดทักตะกรุดอยู่ก็สิเอาวิธีนี้ไปทักครับผมก็เป็นคนที่แบบทักบ่เก่งนะครับทักบ่เก่งแต่ว่าก็คู่พักหลักจำมากก็เอาเท่าที่เจ้าของรู้นะครับเนาะอาจที่บ่ถึงขั้นเซียนแต่ว่าก็เพราะเหตุใดครับนี่ครับโจทย์เพิ่นก็มีว่าให้ทักนี่เลยครับทักบ่เห็นครับแล้วก็มีโตมีตัวไอ้มีห่วง2ห่วงอยู่นี่ครับเพิ่นให้ทักปิดไปเลยครับทักปิดไปเลยว่าซั่นกะมาเบิ่งขั้นตอนครับผมมื้อนี้ตรงกลางตะกรุดตรงกลางนี่ครับตรงกลางผมสิปิดไปผมสิใส่เชือกเทียนเบอร์2ครับเป็นสีเหลืองฮะสีเหลืองก็ตัดเพื่อเหง้าเนี่ยครับคือว่าตรงกลางนี่ผมสิทักแบบธรรมดาครับเพิ่นให้ปิดมันว่าให้ปิดไปเลยว่าซั่นนี่ครับเพิ่นให้ปิดไปเลย2ขอบนี่ผมสิมาทักเอ้ยสิมาทักทับนี่อีกครับแต่ว่าอันดับแรกก็สิเฮ็ดทักโตกลางนี่ก่อนครับนี่ทักแบบง่ายๆเลยครับแบบโบราณอักตัวกลางแล้วจังสิมาเฮ็ดตัวขอบครับนี่แบบนี้ง่ายครับนี่ฮับธรรมดาครับนี่ครับดึงให้แน่นเลยครับเวลาทักแบบนี้ต้องดึงให้แน่นๆเลยครับจังสิตีเกี่ยวได้สวยครับครับเกี่ยวมันตีไปเองโดยอัตโนมัติครับเฮ็ดง่ายครับแบบนี้แค่คล้องเข้ามาครับเดี๋ยวเฮ็ดตัวนี้แล้วจังสิได้มาทักทับนี่อีกครับ2ฟังนี่ครับได้สีเหลืองนี่ก็งามครับสีเหลืองเหลืองวิ่งเลยเดี๋ยวจังมาทับนี่บ้านเหลืออันตอนต่อไปครับอันตอนต่อไปครับผมจิมาทักขอบตัวนี้ได้บ้านนี่ครับก็สิขึงให้ตึงครับเฮ็ดเป็น2สิล่ะเป็น2งามนี่ครับใช้สีดำครับนี่ครับเฮ็ดคล้ายๆทักกรอบพระเหรอครับคล้ายๆทักกรอบพระเดี๋ยววัดเบิ่งกันครับวัดเบิ่งขนาดนี่ครับอ
นี่ขนาดได้ว่ามาเบิ่งเข้าไปอีกนี่ครับนี่ครับติมะขอบปิดตัวนี้ครับปิดไว้เห็นหัวเลดนี่ครับแล้วก็สิเฮ็ดเป็นห่วงขึ้นครับแต่ว่าตรงนี้เพิ่นสิเอาสีดำครับเพิ่นก็สิให้มันตัดกันเวลาเฮาเฮ็ดก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วครับแล้วแต่ลูกค้าเพิ่นสั่งตามใจลูกค้านี่ครับอันนี้กับทับกรอบพระกับไข่ไข่กันนี่แหละครับคือกันเอาไปดัดแปลงเป็นได้หลายอย่างครับผมเป็นข้อมือก็ได้เลยนี่ครับทักได้ห่วมเงาได้แล้วเขาก็มาถาบใส่เลยครับถาบใส่นี่ครับกับมัดครับทางนี้ก็จะเฮ็ดคือกันครับเฮ็ดคือกันนี่ครับมัดถักอีกข้างนึงครับถักขอบคือกันครับถักเหมือนเดิมนี่ขอบตัวนี้ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนี่ครับถักสองฟังแล้วต่อไปผมก็สิมาถักอีกสั้นนึงครับถักทับอีกสั้นนึงแล้วก็สิเฮ็ดเป็นห่วงน้ำครับเป็นห่วงกะแล้วเลยครับห่วงไว้ตะข้องเป็นห่วงสองฟังครับมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับบาดนี้ผมก็สิมาเฮ็ดสั้นที่สองครับสั้นที่สองผมก็สิถักแบบทักไล่แบนธรรมดาเขานี่แหละเป็นสีเหลืองครับทักไล่แบนเพื่อสีมาครอบตัวนี้แหละครับครอบตัวThank you.
นี่ครับนี่ครับหล่อเขากะหอบเจนี่เลยครับหมัดไปเลยนี่ครับอีกครั้งนึงก็คือกันครับหลังจากนั้นก็มาถักห่วงครับถักห่วงถักห่วงอักห่วงเขาก็ใส่ตัวนี้แหละครับตัวที่ว่ามันเงียนที่เหลือๆนี่แหละครับนี่อักลายแบนลายแบนธรรมดาขั้นตอนอาทิตย์หลายในเด้อพี่น้องก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งครับปล่อยนางเฮ็ดใจเย็นจิตครับนี นานทางนี้ก็คือกันครับนี่ครับหลังจากทักแล้วครับผมก็สีใส่เข็มครับเข็มเย็บเห็นเป็นห่วงครับนี่ครับเย็บทั้งสองด้านเลยครับนี่ครับเป็นอันบอสเสร็จนี่ครับก็จะเป็นห่วงลักษณะนี้ครับนี่พี่น้องลองไปเย็บเบิ่งเด้ออัดจีหลายขั้นตอนได้สักน้อยครับนี่มันก็สิเวลาเขาไปใส่ก็สิสอดเขาลักษณะนี้แล้วสอดเราลักษณะนี้ได้แล้วครับตะกุดอันตอนอาจสิยุ่งยากแค่จักน้อยก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งครับวันนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้แหละพี่น้องก็ลองไปฝึกกันเบิ่งเด้อจังใดก็คอมเมนต์มาติมาชมได้ครับ อามดาเด้อ ครับผมวันนี้ก็แค่นี้แหละครับอยู่ดีมีแห้งครับ